ก็ผู้ใดไม่เห็นความเกิดเป็นความเสื่อมแก่เป็นอยู่100 ปีแท้ก็ไม่ประเสริฐอะไรความเป็นอยู่1 วันดีกว่านั้นเป็นไหนไหนเพราะว่าเห็นความตายและความเกิดประเสริฐดีบัณฑิตทราบอำนาจเนื้อความอาจว่าบุตรนี้ทุกคนย่อมไม่มีเพื่อต้านทานซึ่งความตายบิดาและพวกพ้องทั้งหลายผองนั้นก็ไม่มีเพื่อต้านความตายเมื่อถูกความตายครอบงำความต้านทานในญาติย่อมไม่อาจมีการทำดังนี้มีความสำรวมในศีลคือคุ้มครองกายใจให้ปาริกายใจด้วยปาริสุทธิศีล4ทั้งผองพึงชำระทางครองไปสู่พระนิพพานแลวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกเอง ขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระ
พระเถรานุเถระเจ้าคณะวรสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกาตอนนี้ก็มีเสียงหมาเห่าเสียงดังเนื่องจากว่ามันใกล้หนทางนี่ทางขึ้นทางลงนี่ทางขึ้นทางลงขึ้นไปบนดอยสุเทพอันหลังนี้ก็ลงไปในเมืองเป็นทางเดินนี่เดินลงไปในตัวเมืองเชียงใหม่ทางลัดทางลัดเดินลงไปทางลัดอยู่ทางนี้ก็วันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมเล่าค้างไว้เมื่อวานไม่ทันจบมัวโอเอวิหารลายนะคือเรื่องของอะไรเนี่ยปะหน้าธรรมะไว้โอการเห็นและไม่เห็นความเกิดความแก่ความเสื่อมความตายความเกิดความตายเนี่ยคนที่ไม่เห็นความเกิดความตายแม้ชีวิตอยู่ร้อยปีนะก็ไม่ประเสริฐเหมือนกันนะสู้คนที่เกิดวันเดียวเกิดมาวันเดียวแต่ว่ารู้เรื่องความเกิดความตายความเสื่อมความเท่าแก่ชรา นี่นะไม่ได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่รู้ในเรื่องของความเกิดความตายเนี่ยย่อมจะบรรเทาความทุกข์ของตัวเองได้ไม่หวาดบั่นไม่ปลั้นพึงไม่กลัวแล้วก็ไม่มีความประมาทรีบทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าเราจะต้องตายเหมือนกับมรณสตินะ ที่เป็นวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาพระอานนท์กราบทูลพระพุทธองค์ว่านึกถึงความตายวันละ100ครั้งนึกว่านักนึกว่ามากแล้วแต่พุทธองค์ตรัสว่าโอ้กระจอกน้อยไปมันต้องทุกลมหายใจนะว่าเราเนี่ยต้องตายเราเนี่ยต้องตายมันต้องตายแน่ๆแต่ไม่รู้จะตายที่ไหนตอนนั้นเองเมื่อไรไม่รู้จะตายที่ไหนจะตายเมื่อไรเท่านั้นเองนะแต่ตายนี่มันต้องตายแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องรีบทำคุณงามความดีต้องบำเพ็ญบุญกุศลต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งอะไรก็ว่าไปเพราะความตายเนี่ยเราใครไม่สามารถจะต้านทานมันได้เหมือนกันนะไม่สามารถจะต้านทานมันได้บัณฑิตทราบอำนาจเนื้อความอาจว่าบุตรนี้ทุกคนย่อมไม่มีเพื่อต้านทานซึ่งความตายไม่ว่าจะลูกไม่ว่าจะล้านไม่ว่าจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายใครไม่สามารถจะมาห้ามความตายได้จะมาห้ามเราว่าจะตายนะไม่ได้ไอ้เราจะไปห้ามลูกห้ามหลานว่าอย่าตายนะต้องอยู่อย่างนี้นะไม่ได้ ไปต้านทานความตายนี่ไม่มีนะ
บิดาและพวกพ้องทั้งหลายของนั้นก็ไม่มีเพื่อต้านความตายเมื่อถูกมัจจุครอบงำมัจจุคือความตายความต้านทานในญาติย่อมไม่อาจมีการทำดังนี้มีความสำรวมในศีลคือคุ้มครองกายใจด้วยปาริสุทธิศีลสี่ทั้งของพึงชำระทางคลองพึงชำระทางคลองไปสู่พระนิพพานแลทางคลองทางในที่นี้หมายถึงมรรคแปดมรรคมีองค์แปดประการจตุปาริสุทธิศีลก็คือศีลสี่มีอินทรีย์สังวรคือสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ปาติโมกสังวรสำรวมในปาติโมกคือศีลของเราย่อมพระนี่เราศีล227เรียกว่าปาติโมกเป็นฆราวาสเป็นภิกษุณีก็311ข้ออย่างเงี้ยเป็นสามเณรก็10ข้อเป็นวัดสกุบาสิกานอนวัดถืออุโบสถศีลก็8ข้อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็5ข้อถือ5ข้อเนี่ยถือสำรวมศีลของเราได้5ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งของเนี่ยนะนอกจากนี้ก็มีอะไรอีกปัจจยสันนิสิตาใช่ไหมสำรวมในจตุปัจจัยทั้ง4อินทรีย์สังวรปฏิโมกข์สังวรอะไรต่างๆปาจิริสุทธิศีลบรรดาศีลทั้งหลายอ่ะสำรวมนะสำรวมในศีลทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรื่องที่เล่าสุขันฟังมาเมื่อวานนี่คือเรื่องนางวัตตาจารานเรื่องนางวัตตาจาวาเมื่อวานนี้เล่ามาถึงตอนที่นางวัตตาจาราเนี่ยไปอยู่กับสามีในป่าทำไร่ไถนาเผาถ่านขายเกิดลูกมาหนึ่งคนก็โว้ยลำบากตัดตรำชวนสามีกลับไปหาอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ไปกลัวเพราะเป็นคนยากคนจนนั่นเป็นมหาเศรษฐีนางบอกว่าโอ้ยเป็นไรจะคุยกับพ่อแม่ให้นี่เราก็มีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกนะจะช่วยคุยให้อ้อนวอนพ่อแม่ไม่ให้ตีไม่ให้ไล่ไม่ให้ว่าอะไรคุณล็อกเลยนะหนึ่งวันหนึ่งคนแล้วก็ตั้งท้องอีกหนึ่งคนเอาไปก็ไปมึงนะเอากลับไป คือนางนี่หนีไปครั้งหนึ่งหนีออกจากบ้านไปครั้งหนึ่งหนีจะกลับไปบ้านเนี่ยแล้วก็สามีตามไปเจอก็เอากลับมาอยู่ด้วยกันอีก อยู่กันในป่าอยู่ในป่าในดงในหมู่บ้านก็มีมันก็มีบ้านคนอยู่แหละแต่เป็นคนยากคนจนด้วยกันนั่นแหละทำมาหากินทำไร่ไถนาเผาถ่านอะไรกินกันไปอย่างนี้นะนางก็ทนไม่ไหวโอ้เคยอยู่ลำบากเป็นมหาเศรษฐีพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีทนลบเราไม่ไหวเอาไปก็ไปอุ้มลูกอุ้มลูกจูงหลานอุ้มลูกไปเอาลูกขึ้นเอวว่ากันนะน้ำตาอาบหัวคอนหาบตามประสาวละหกละเหินเดินทางมาย่ำสนธยาก็เข้าล่มไส้ว่ากันนะอันนี้อาจารย์พร มันแหล่ให้ฟังอาจารย์พรเขาแหล่ไว้ในเรื่องเขาเอามาตัดนะเอาเรื่องนางปัจจาจาราเนี่ยนะมาตัดเป็นแหล่เรื่องวังแม่ลูกอ่อน เป็นแหล่เรื่องวังแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะที่หลวงตาแพเยื่อไม้ในวัดประยูนเนี่ยนะหลวงตาแพเยื่อไม้นะหลวงตาที่เขียนเรื่องที่เขาทำหนังเรื่องหลวงตาเนี่ยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนะคือหลวงตาเนี่ยนะเป
เป็นนักแหล่รุ่นเดียวกันกับอาจารย์พรนั่นแหละหรืออาจจะเป็นรุ่นอาจารย์ก็ได้อาจารย์พรนี่ก็เอาแหล่ของหลวงตาเนี่ยแหล่ของหลวงตาเออนี่ก็มานางเรื่องนางปฏาจารานี่ก็มาตัดต่อเป็นสองตอนตั้งชื่อใหม่ว่าวังแม่ลูกอ่อนเพราะเรามันอะไรก็ใส่แผ่นซีแผ่นทองขายสมัยนั้นน่ะนะแผ่นทองคำเทปแผ่นที่เอามาเปิดเครื่องสมัยก่อนนั้นไม่มีเทปไม่มีซีดีไม่มีไลฟ์สดไม่มีดิจิตอลจิตแจนอะไรในสมัยนั้นไม่มีมีแผ่นดำดำแล้วมาเปิดเครื่องหมุนเนี่ยนะเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองทำเป็นสองตอนก็มาตัดเรื่องนางปฏาจารานี่หลวงตาแพรยังไม่เขาแต่งเขาเอาแหล่ตั้งแต่ต้นอย่างนี้แหละตั้งแต่ต้นนี่แหละไปจนถึงสุดท้ายสุดก็อาจารย์พรนำมาตัดไอ้ฮาไอ้พรพรพิลมอาจารย์พรพิลมไอ้ฮาเอานางเอกเขาอย่างดีเขาจะบรรลุถึงโสดาบันนู่นน่ะไอ้ฮามึงเอามาตายข้างแม่น้ำเจ้าพระยาเหรอเนี่ยอาจารย์บอกนำมาแลเรื่องระวังแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถึงแม่น้ำเจ้าพระยานางเนี่ยถึงแม่น้ำโน่นเป็นแม่น้ำอจิรวดีนะโยนแม่น้ำอจิรวดีที่เมืองสาวัตถีนู่นนะโยนแม่น้ำอจิรวดีนางนี่ก็มากับสามีนะเข้าล่มใส่อย่างว่านะก็ปวดท้องจะคลอดลูกปวดท้องจะคลอดลูกบนท้องก็คือแล้วฝนตกโอ้ฝนตกกระนำยังไม่ลืมหูลืมตาฝ่ายสามีก็จะทำยังไงนางก็ปวดท้องก็จะไปหายาที่ไปหายาเลยมาให้กินเดินไปโดนงูฉกโดนงูฉกตายโดนงูฉกตายนางนี้ก็ยังไงตอนกลางคืนเนี่ยนะนางปฏาจารานี่นะก็โอ้ยปวดท้องร้องระงมปวดท้องตอนใกล้สว่างก็ตะกุยตะกายลุกขึ้นสามีก็ไปไหนไม่รู้ฝนก็ตกเนี่ยเดินไปเดินมาไอ้ตะกุยตะกายไปมาเห็นสามีตายอยู่ข้างทางเริ่มสว่างเลยเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างทางนางลืมตนตะโกนก้องมือกุมท้องร้องเต็มที่ลูกในครรภ์เกิดทันทีดูเป็นที่ทุเลศทุหลังเลยนะกราบศพลาน้ำตาหล่นอุ้มคนชูคนพิโทพิจักลูกคนหนึ่งก็โตละสองขวบนะแล้วอีกคนหนึ่งก็กำลังเกิดก็อุ้มคนหนึ่งก็อุ้มคนหนึ่งคนที่สองขวบนี่ก็มาอุ้มอีกคนหนึ่งก็เอาขึ้นวางบนหัวนี่เทินไปเอาวางหัวนี่นะเดินไปอุ้มคนชูคนพิโทพิทังตัดป่าออกทุ่งพลุงพลังจนมาถึงฝั่งมหานาทีนะสั่งลูกคนใหญ่ให้คอยท่าฝั่งไว้อยู่ข้างนี้เดี๋ยวแม่จะมารับลูกที่นี่เออนะเอาลูกคนใหญ่ไอ้ที่อุ้มมันนะเพราะว่ามันจะข้ามน้ำมันเชี่ยวลูกวางอยู่บนฝั่งข้างนี้อุ้มลูกอีกคนหนึ่งลุยน้ำข้ามไป
ไปถึงก็ไปวางบนฝั่งข้างนู้นวางฝั่งข้างนู้นก็กลับมาจะมารับลูกอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างนี้อ่านี่นะนี่เรื่องของเรื่องมันครั้นถึงฝั่งวางลูกน้อยห่วงลูกใหญ่ที่คอยย้อนกลับอีกหนแต่พอโฉมนางถึงกลางสายชนเหยียวใหญ่โฉบวนโฉบวนเอาลูกน้อยไปเนี่ยเป็นลูกที่อยู่ลองลูกที่อยู่อีกข้างนะก็ขึ้นไปโฉบลูกไปก็ดันบินไปทางเนี้ยดินบินไปทางลูกน้อยอีกคนที่อยู่ข้างนี่นะนางก็ตะโกนนางก็ตะโกนเรียกร้องทำวุ้กวุ้กวุ้กอย่างนั้นว่าตะโกนหาลูกอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างโน้นน่ะที่อยู่ฝั่งโน้นก็นึกว่าแม่เรียกนะนึกว่าแม่เรียกโดดลงน้ำโดดตามมันว่าแม่เรียกแต่คนจริงไม่ใช่โน้นเรียกหาลูกอีกคนที่เหยียวโฉบไปเนี่ยที่เหยียวโฉบไป โอ้นี่ก็เป็นราวใหญ่เลยเนี่ยแต่พอชมนางถึงกลางสายชนเหยียวใหญ่โฉบวนเฉียวลูกน้อยไปเลยนะนางตะโกนอะไรนะนางตะโกนลูกน้อยลูกน้อยเรียกนึกว่าแม่เรียกนึกว่าแม่เรียกนะโดดลงน้ำถึงความตายนางเห็นลูกชายตายอย่างสิ้นหวังเลยจมสิ้นใจอยู่ในวนวังเดี๋ยวนี้ชื่อยังอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาน ี่นี่อาจารย์พรตัดมาแค่นี้ในคนจริงมัน เรื่องมันยาวอาจารย์พรตัดมาแค่นี้ลงตาแผลเยอะไหมลงตาแผลเยอะไหมก็มุงดาไอ้ฮาอาจารย์พร เอานางเอกมาตายอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ชื่อยังอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาเลยนะความจริงมันมีต่อนางนะนางเห็นลูกชายตายอย่างสิ้นหวังก็ตะกายขึ้นฝั่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านถามถึงพ่อไม่รั้งรอร้องเรียกหาทราบว่าเรือนพังลงมาทับบิดาและมารดอนชาวบ้านทั้งหลายก็บอกว่าโอ้ไม่มีแล้วท่านมหาเศรษฐีกับแม่มหาเศรษฐีทั้งสองตายแล้วเอาศพไปเผาแล้วศพไปเผาแล้วอยู่ข้างนั่นโอ้โหคือกลางคืนมันฝนตกหนักฝนตกมากปราสาทบ้านเรือนก็พังลงมาทั้งพ่อทั้งแม่ก็ตายถูกบ้านทับตายเขาว่าศพไปเผาชาวบ้านก็เผาศพเรียบร้อยแล้วนางมาถามหาพ่อแม่โอ้ตายแล้วนางก็สลบนางนี้ก็สลบลงไปมันไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวสลบลงไปเพราะตื่นขึ้นมานางตื่นขึ้นมาก็บอกโอ้เป็นบ้าอะไรทีเนี้ยผ้าผ่อนไม่นุ่งโอ้วิ่งไปจะตามไปหาพ่อนะตามไปหาพ่อหาแม่โอ้เป็นบ้าไม่มีสติวิ่งไปก็ไปถึงวิหารเชตวันพอดีเลยวิหารเชตวันพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่คนทั้งหลายก็นั่งฟังธรรมกันเต็มสภา ที่วัดเชตวันนะเนี่ยที่วัดเชตวันโอ้เดี๋ยวดู หมดเวลาอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้หมดเวลาพอดี หมดเวลาพอดีเอาไม่เป็นไรเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนไปถึงเจตวันนี่ก็เขาไม่ให้เข้านี่คนทั้งหลายก็ไม่ให้เข้าเพราะนางไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าเนี่ยผ้าผ่อนไม่นุ่ง
เปลือยกายแล้วก็เป็นผู้หญิงซะด้วยพระพุทธเจ้าสดับรับฟังแสดงธรรมอยู่ข้างในเทศอยู่ข้างในได้ยินอะไรเสียงอึกอักอึกอักหน้าประตูสภาหน้าประตูวิหารคนทั้งหลายก็ไม่ให้เข้านางก็จะเข้าไปพระองค์ทรงทราบคนจริงรู้แล้วตั้งแต่เช้ารู้แล้วตั้งแต่ตอนตีสี่นู่นแหละรู้ว่าจะมีเรื่องนี้ละนางนี้จะมานี่นะเข้ามาขายคือพยานของพระพุทธเจ้าแล้วเข้ามาขายคือยานของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เอาบอกเข้ามาเดี๋ยวโอ้เสียดายวันนี้หมดเวลาแล้วเราบอกเข้ามาเราจะแสดงธรรมให้ฟังและนางก็จะได้จะได้บรรลุธรรมด้วยเหมือนกันนะนางจะได้บรรลุธรรมด้วยเข้ามาเออเข้ามาก็บอกตรัสบอกให้นางวันนี้ก่อนไม่ก่อนมันหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเรื่องธรรมะต่อเรื่องธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร